ของแอปมี่เนี่ยมีทั้งหมดในเนี้ย7ลำมีแค่2ลำที่มีออโต้ไพลอตนอกนั้นไม่มีออโต้ไพลอตเพราะฉะนั้นคือเราบินมืออย่างเดียวหมดเลยบินเองแอมมี่อ่ะจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ได้สนใจในเรื่องของการบินมาตั้งแต่แรกต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นคนปกติทั่วไปธรรมดาเลยแต่ว่าด้วยความที่มาใช้ชีวิตอยู่ในโซเชียลของเอเวียชั่นมานะคะก็เลยเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการบินค่ะก็เริ่มเรียนจากศูนย์เลยศูนย์เลยแล้วเราเป็นด้วยความที่เราไม่ได้มีความสามารถพิเศษแล้วก็เราก็จะใช้เวลาบินอ่ะมากกว่าคนอื่นนิดนึงตอนนี้แอมมี่มีประมาณ 1,400 ชั่วโมงค่ะแบ่งเป็นประเภทอัลต้าไลท์ประมาณ400ประเภทอันนี้ประมาณ 1,000 นิดๆนะคะประมาณนั้นมีการฝึกบินของตัวเองเพราะว่าด้วยความที่เราต้องคีปเคอร์เรนต์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ด้วยสภาพอากาศของภูเก็ตที่ลมแปรปรวนแล้วก็สภาพอากาศไม่นิ่งเพราะฉะนั้นการฝึกบินก็จำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องแบบเอ๊ะวันนี้ลมขวางสนามนะวันนี้ลมอย่างนี้เราก็จะฝึกของเราด้วยนะคะในความเป็นนักบินส่วนบุคคลน่ะเราจะบินได้ไปตลอดเลยจนกว่ากระทั่ง medical มันจะต่อไม่ได้แล้วอย่างนี้นะคะบางทีคนอายุ80ก็ยังบินได้อยู่ถ้า fit to fly ถ้าแบบว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนี่มีหน่วยงานที่ทำมาเป็นปีที่2แล้วนะคะเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลไปสำรวจปลาพยูนที่จังหวัดตรังทราเวลยูนิฟอร์มป้าป้าเนเนอร์เนเนอร์สวัสดีค่ะยูนิฟอร์มป้าป้าเนเนอร์เนเนอร์ทางทราเวลสวัสดีครับขอรีเควสต์แท็กซี่ฟอร์ดีพาร์เจอร์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่แอมมี่ก็อยู่กับน้องแพรวซึ่งเมื่อเช้าเราก็บินด้วยกันแล้วรอบนึงที่เกาะมุกวันนี้รอบใหม่เรามาที่เกาะมาริบงใช่ค่ะใช่ไปนับจำนวนใช่เวลาเราบินก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์เนี่ยนั่งข้างๆไปกับเราด้วยเราเป็นนักบินแล้วก็บินการบินอย่างนั้นก็ไม่ได้ง่ายด้วยนะคะแล้วก็บินแบบเข้าแล้วบินเป็นตารางบินเป็นตารางแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นความสูงก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง500ฟุตซึ่งไม่สูงมากแล้วเราจะอยู่เหนือน้ำทะเลอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วบินประมาณวันละ4ชั่วโมงและเป็นแอเรียส่วนใหญ่ที่ตรังเนี่ยจะไปสำรวจที่เกาะมุกกับเกาะลิบงที่มีปลาพยูนแล้วก็มีเต่าด้วยแล้วก็เจอโลมาด้วยค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนั่งไปกับเราเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ของเขาจะเป็นกล้องถ่ายรูปเลนใหญ่มากๆเลยกับอุปกรณ์ที่เขาเอาไว้เรคคอร์ดเต่าตัวใหญ่064ค่ะเต่าทะเล45องศาตัวใหญ่1ตัวค่ะแล้วก็25องศาตัวเล็ก1ตัวค่ะมิชชั่นคอมพลีทค่ะแอร์พาร์คนะคะว่ามีฉายาว่าทุ่งควายบินค่ะตรงนี้นะคะเป็นสนามบินส่วนบุคคลก็จะใช้สำหรับการบินเครื่องบิน GA นะคะเครื่องบินเล็กที่น้ำหนักไม่เกินแบบว่า5ตันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเครื่องบินเล็กแบบ2ที่นั่ง4ที่นั่งถึง12ที่นั่งค่ะที่จะสามารถมาขึ้นลงได้ค่ะในไทยเนี่ยเราจะต้องขึ้นลงสนามที่มีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะก่อนที่จะขึ้นบินทุกครั้งนะคะเราก็เริ่มจากการทำแผนการบินก่อนก่อนที่เราจะส่งแผนการบินเราจะมีการตรวจเช็คสภาพอากาศก่อนว่าจะมีฝนเข้ามาไหมลมเป็นอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเรามาตรวจที่เครื่องเราจะมีการฟิสิคอลหรือว่าตรวจรอบลำเลยนะคะเป็นการตรวจสภาพอะไรทั่วไปนะคะว่าไม่มีอะไรแตกหักเป็นทุกชิ้นส่วนโอเคหมดยางไม่แบนเบรกไม่รั่วอะไรอย่างนี้นะคะน้ำมันเครื่องมีในระดับที่ถูกต้องนะคะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงมีพอที่เราจะใช้การบินในไฟล์นั้นๆมันก็จะอยู่ในเช็คลิสต์แหละถ้าเราตามเช็คลิสต์มันก็จะเป็นสเต็ปไปคือนักบินเองเนี่ยตัวนักบินเองจะต้องรู้ว่าเครื่องพร้อมที่จะขึ้นบินและปลอดภัยที่จะทำการบินค่ะจากนั้นเราก็จะมาแจ้งถ้าเป็นที่ภูเก็ตนะคะก็จะมาแจ้งหอบังคับการบินก่อนที่จะทำการบินแล้วหลังจากที่ทำการบินขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมี two-way communication เราจะต้องมีการรีพอร์ตบนอากาศกับทางเจ้าหน้าที่จราจรทางอากาศอยู่แล้วหลังจากที่บินเสร็จแล้วแหละเรียบร้อยแล้วไฟล์นึงเนี่ยเรามาแลนดิ้งหลังจากแลนดิ้งอ่ะเราก็จะมีการโทรไปแจ้งแลนดิ้งไทม์อีกครั้งนึงงั้นเดี๋ยวต้องเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของ GA ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นประเภทของการบินในการบินส่วนตัวแบบนี้ค่ะทีนี้ GA เนี่ยย่อมาจากคำว่า General Aviation
หรือว่าการบินทั่วไปที่ไม่ใช่military ไม่ใช่การขนส่งยาทางการแพทย์หรือ medical หรือว่าทางสายการบินนะคะก็จะเป็นเครื่องบินส่วนตัวนี้อากาศยานจำลองพิเศษเนี่ยจะเป็น category หนึ่งใน GA ที่เราใช้เป็นคำจำกัดความของอากาศยานที่มีน้ำหนัก maximum take off weight แล้วไม่เกิน500กิโลกรัมค่ะตอนนั้นจะอยู่ถ้าลำไหนที่ under 500กิโลกรัมเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในแคตตากรีของอากาศยานเบาพิเศษหรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า ultra light แต่ถ้าเราเห็น registration เป็นตัว U ขึ้นต้นด้วยตัว U เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าลำนี้เป็นอากาศยานเบาพิเศษคนที่ไม่เป็นเลยสามารถมาเรียนบินได้ก็เริ่มจากที่เราอาจจะต้องศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานมาเล็กน้อยแต่ว่าถามว่าในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติอยู่แล้วนะคะก็เวลามาเราก็จะสอนภาคทฤษฎีก่อนสักนิดนึงให้เริ่มรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปความรู้พื้นฐานว่าเอ๊ะทำไมเครื่องบินถึงบินได้การทำงานของแอโรไดนามิกต่างๆภาคทฤษฎีก็มี80ชั่วโมงนะคะภาคปฏิบัติ60ชั่วโมงเมื่อครบแล้วก็ต้องมีทำการสอบนั่นเองแต่ว่าแต่จริงๆอ่ะความสามารถของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน For example 10ชั่วโมงโซโล่ได้แล้วเราก็จะปล่อยเดี่ยวหรือว่าเรียกว่าโซโล่นั่นเองนะคะปล่อยเดี่ยวให้ลองบินด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครขึ้นไปด้วยเลยจะได้เพิ่มความมั่นใจให้แล้วก็จากนั้นก็จะมีการฝึกเดินทางเวลาเราฝึกเดินทางเนี่ยมันก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของ communication navigation อะไรต้องเรื่องของการวางแผนต่างๆค่ะแล้วหลังจากที่การเราเรียนเดินทางแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเดินทางเดี่ยวด้วยมีการปล่อยเดี่ยวเดินทางเดี่ยวก่อนที่จะมีการสอบค่ะคือเราต้องมีชั่วโมงให้ครบมีชั่วโมงบินเดี่ยว3ชั่วโมงมีชั่วโมงบินเดี่ยวเดินทาง3ชั่วโมงมันก็ครบในตามที่เขากำหนดค่ะพอครบที่ตามที่ทางกรมกำหนดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งรายชื่อสอบหลังจากที่ผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเราก็จะได้ไลเซนส์นั่นเองหรือว่าใบขับขี่เอาถ้าไลท์ไพลอตไลเซนส์กำหนดไว้ว่าเริ่มต้นหรือว่ามินิมัมที่15ชั่วโมงค่ะส่วนถ้าใครที่สนใจในเรื่องของบินลำใหญ่ๆแบบนี้หรือว่าแบบมาตรฐานเครื่องบินแบบมาตรฐานที่เขาใช้ฝึกบินกันซึ่งน้ำหนักเนี่ยเกิน500กิโลกรัมก็จะต้องไปเรียนหลักสูตร private pilot license หรือว่า PPLค่ะอะไรก็แล้วแต่ถ้าในไทยนะคะเกิน500กิโลกรัมมันจะกลายเป็น HS ทันทีจดทะเบียนเป็น HS หรือว่า Hotel Sierra ทันทีแล้วลำไหนก็แล้วแต่ที่เราจดทะเบียนเป็น HS เนี่ยค่ะก็จะต้องใช้หลักไลเซนส์หรือว่าใบขับขี่ PPL ในการทำการบินว่า PPL เนี่ยเราสามารถไปบินต่างประเทศได้นะคะคุณสมบัติใจรักมันอยู่ที่ว่าเรามีความชอบแล้วเราอยากจะลองตรงนี้แล้วก็มีใจรักแหละมีความชอบแล้วก็ต้องมีงบประมาณด้วย ก็สุขภาพร่างกายก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะต้องไม่ประมาทต้องรอบคอบต้องมีสติทุกอย่างเลยแล้วต้องมีความรู้ครบถ้วนฝากนิดนึงคือตอนที่เราเรียนทฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าฝากน้องๆพี่ๆคนไหนที่อยากจะเรียนในเรื่องของการบินหรือน้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่วงการของการบินเนี่ยเน้นว่าถ้าเรียนวิทยาศาสตร์มาหรือสายวิทย์มาเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยคือแอโรไดนามิกเนี่ยจะเป็นฟิสิกส์แล้วก็เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยนะคะคือเราบินเครื่องบินไม่ว่าเราจะเป็นเล่นเรือหรือเครื่องบินเนี่ยอากาศมันก็สำคัญมากๆถ้าอย่างภูเก็ตเราเจอลมแรงๆที่เรียกว่าลมกระโชกหรือว่าวินเชียวินกัสอย่างเงี้ยก็มันก็จะเครื่องบินมันจะมีลิมิตของเขาอยู่แล้วว่าประมาณเนี้ยไม่แนะนำไม่สมควรที่เราจะต้องเทคออฟหรือขึ้นบินมันเป็นอันตรายทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอาจจะเป็นรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเรามีเครื่องบินแล้วมีเขาเรียกมีความสามารถในการที่จะบินไปไหนแล้วก็ได้อย่างเงี้ยก็จะบินไปไหนก็ได้จะบอกว่าคนไทยเรายังไม่มีใครบินรอบโลกนะคะแต่มีเครื่องบินไทยที่บินรอบโลกมาแล้วแต่ว่านักบินน่ะไม่ใช่คนไทยนักบินเป็นฝรั่งเป็นคนที่บินอยู่ที่เมืองไทยเครื่องบินจดทะเบียนเป็นประเทศไทยแล้วก็บินรอบโลกมาแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความฝันของแอมมี่ที่จะบินรอบโลกเหมือนกัน